สวัสดีครับทุกท่านพบกับรายการปฏิบัติธรรมที่บ้านนะครับวันคืนนี้ก็หัวข้อเรื่องวิธีจัดการกับความไม่พอใจในตนเองคือไม่พอใจตัวเองนั่นแหละนะหลายคนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่พอใจโลกไม่พอใจคนอื่นอยู่ตลอดเวลาอยู่ตลอดเวลานะฮะแต่แท้ที่จริงแล้วถ้าสืบไปสืบมาเนี่ยมันเป็นความไม่พอใจตัวเองต่างหากไอ้ประเภทนอนอยู่เฉยๆนอนอยู่ดีๆตอนแรกสบายใจแล้วอยู่ๆคิดเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับคนอื่นขึ้นมาหรือว่าคิดเรื่องน่ากังวลเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองทำไปเกิดความหงุดหงิดเกิดความรู้สึกไม่สบายใจเกิดความรู้สึกว่ามันนอนต่อเฉยๆไม่ได้ไม่มีความสุขไม่มีความสบายใจไม่มีความรู้สึกเป็นสุขอีกต่อไปเนี่ยนะประเภทนี้นะครับประเภทนี้นะบอกเลยนะเป็นพวกที่มีความไม่พอใจในตัวเองแน่นอนและบางทีเนี่ยไอ้ความไม่พอใจในตัวเองแบบไม่รู้ตัวก็พานไปโทษคนอื่นโทษฟ้าโทษดินโทษโลกทั้งใบนะว่าไม่ดีอย่างโน้นไม่ดีอย่างนี้หาเรื่องว่าหาเรื่องติแล้วก็พันจะไม่พอใจขัดหูขัดตาไปหมดนะแล้วก็รู้สึกว่าอะไรอะไรนะมันช่างไม่น่าพอใจเอาซะเลยมันโลกนี้ช่างไม่น่าอภิรมย์เอาซะเลยนะบางคนรู้ตัวมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่พอใจในชีวิตตัวเองเราเนี่ยเกิดความรู้สึกเหมือนกับอะไรอะไรที่ตัวเองทำตัวเองคิดตัวเองพูดออกไปเนี่ยมันผิดฝาผิดตัวมันไม่พอดีมันไม่ใช่มันไม่เหมาะมันไม่งามมันไม่น่าพอใจไปซะหมดนะอย่างนี้เรียกว่ารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่พอใจในตัวเองไม่ใช่ไม่พอใจโลกพวกที่รู้ตัวว่าจริงๆแล้วที่ขัดเคืองง่ายที่หงุดหงิดอยู่ตลอดเวลาที่รู้สึกอะไรอะไรมันไม่น่าพอใจมันไม่น่าพิจารณาไปสมดมันเหมือนขาดมันเหมือนพร่องไปสมดเนี่ยนะแท้จริงแล้วมันเป็นเรื่องของการไม่พอใจตัวเองเนี่ยนะ อย่างนี้มันสามารถคุยกันรู้เรื่องง่ายแต่ถ้ายังเหมือนกับไปโทษฟ้าโทษดินโทษคนอื่นโทษชะตาชีวิตโทษอะไรส่งเดชอ่ะคือคิดวันๆเนี่ยหาแต่ว่าจะโทษอะไรดีเนี่ยนะแบบนี้คุยกันรู้เรื่องยากเอาเข้าเรื่องเจริญสติยากอันนี้ก็ต้องก่อนที่จะฟังต่อไปเนี่ยบางทีอาจจะต้องสำรวจตัวเองนะว่าเราเป็นประเภทไหนระหว่างรู้ตัวว่าเนี่ยนะมันเป็นความไม่พอใจตัวเองหรือว่ายังฝังใจอยู่กับความเชื่อว่าโลกเนี้ยมันไม่ดีกับเรามันไม่น่าพอใจมันไม่ถูกใครก็ทำไม่ดีนะมีตัวเราทำดีอยู่คนเดียวเนี่ยอันนี้ถ้าสำรวจตัวเองว่าเป็นประเภทหลังอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะฟังข้อความต่อไปนี้ยากหน่อยผมจะสรุปง่ายๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าหากเราเป็นคนหงุดหงิดง่ายขัดเคืองอยู่บ่อยๆมีความไม่พอใจอะไรต่อมีอะไรต่างๆนานาแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่เลยนะมันไม่ใช่ว่าเราไม่พอใจอะไรอย่างอื่นใดแหละมันไม่พอใจวิธีคิดของตัวเองต่างหากคนที่มีวิธีคิดแบบวนคนที่มีวิธีคิดแบบอยู่ๆเนี่ยขุดเรื่องโน้นเรื่องนี้มาเป็นอารมณ์มาทำให้ตัวเองเกิดความขัดเคืองมาทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ได้นะอย่างนี้เนี่ยคิดอะไรก็เป็นทุกข์ไปหมดแล้วคนที่คิดแล้วเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาจะมีความไม่พอใจในตัวเองตามมาเป็นธรรมดาแท้ที่จริงแล้วถ้าเราชี้เป้า
ให้ใจนะมันมีสติมองเห็นว่าเราไม่ได้พอเราไม่ได้ไม่พอใจชีวิตเราไม่ได้ไม่พอใจตัวเองแต่เราไม่พอใจวิธีคิดของตัวเองต่างหากบางคนเนี่ยสังเกตดูชีวิตมีหมดมีอะไรดีๆทั้งนั้นแหละแต่ขาดไปอย่างเดียวคือความพอใจในวิธีคิดของตัวเองบอกว่าการงานก็มีทำนะเงินทองก็มีใช้ญาติโกโหติกาเพื่อนสนิทมิตรสหายอะไรเนี่ยมีหมดเพียงแต่ว่าพวกเขาไม่ได้เติมเต็มความรู้สึกว่ามันพอใจให้กับเราได้เพราะว่าเราคิดทีไรเนี่ยคิดถึงแง่ไม่ดีของพวกเขาตลอดไอ้แง่ดีๆไม่คิดคือจะคิดถึงแง่ดีๆต่อเมื่อกำลังอารมณ์ดีแต่ถ้าอารมณ์ไม่ดีเนี่ยนะจะคิดแต่เรื่องหยุมหยิมเรื่องที่เขาทำให้เราเกิดความไม่อิ่มไม่เต็มไม่พอใจหรือบางทีเรื่องผ่านมานานแล้วเป็น10ปีก็ขุดมาคิดแล้วก็เจ็บใจนะแล้วก็เอามาผูกเข้ากับไอ้ตัวตนปัจจุบันของเขาทำให้เกิดความรู้สึกไม่พอใจเขาขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยนะเราถ้าหากว่าเราได้สำรวจเข้ามาแล้วพบว่าตัวเองเป็นแบบนั้นนะมีวิธีคิดง่ายๆเลยมีวิธีที่จะแปลความคิดให้กลายเป็นสติได้ง่ายๆทุกครั้งที่เกิดความคิดไม่ดีทุกครั้งที่เกิดความรู้สึกอยู่ๆเนี่ยนะอยู่ว่างๆอยู่เฉยๆเนี่ยไม่มีเรื่องกระทบจังๆไม่มีของจริงมาทำอะไรกับเราเลยเนี่ยแต่อยู่ๆคิดถึงเรื่องไม่ดีขึ้นมาเนี่ยบอกตัวเองทันทีทุกครั้งว่าเรากำลังมีความคิดในแบบที่จะทำให้เป็นทุกข์ในแบบที่จะทำให้ไม่พอใจตัวเองคือหมายหัวมันไว้เลยแปะป้ายมันไว้เลยว่าวิธีคิดแบบนี้แหละที่ทำให้เราเกิดความไม่พอใจในชีวิตชีวิตทั้งชีวิตนะจะมีหรือไม่มีอะไรก็แล้วแต่อยู่ข้างนอกเนี่ยไอ้ที่มันเป็นของห้อมล้อมภายนอกไอ้ที่มันเป็นสิ่งที่จับต้องได้เสื้อผ้าอาภรณ์หรือว่าญาติสนิทมิตรสหายอะไรต่างๆมันเป็นเปลือกของชีวิตมันเป็นเครื่องล่อให้คิดไปต่างๆนานาแล้วถ้าวิธีคิดไปต่างๆนานาของเราเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นมันเป็นไปในแบบคิดวนไปในเรื่องไม่ดีชีวิตจะปรากฏเป็นอะไรๆที่ไม่น่าพอใจไปหมดเนี่ยแค่เราคิดวนนะทุกครั้งที่เราเกิดแบบเนี่ยอย่างสมมติว่านั่งอยู่เฉยๆกำลังมองนกมองไม้อยู่ดีๆชมทิวทัศน์เพลินๆแล้วเกิดความรู้สึกเหมือนกับขาดเหมือนกับพร่องเหมือนกับไม่อิ่มเหมือนกับไม่เต็มเหมือนกับคาใจแล้วเกิดความรู้สึกว่าชีวิตมันไม่มีความสุขมันยังไปวิ่งไปไม่ถึงความสุขมันมีอะไรรบกวนจิตใจอยู่มันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าจะต้องไปแก้ไขอะไรอยู่ตลอดเวลาไปแก้ไขไอ้เรื่องข้างนอกเนี่ยนะไอ้พอคลื่นความคิดที่เป็นคลื่นรบกวนชนิดนี้ปรากฏขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคนส่วนใหญ่นะก็จะคิดแบบหมุนนะเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยมันจะเริ่มท่าไหนก็แล้วแต่มันจะเริ่มภาพอะไรก็แล้วแต่พอดำเนินต่อไปมีภาพเป็นช็อตนะนึกคิดวิธีหาวิธีจัดการอะไรยังไงก็แล้วแต่เสร็จแล้วมันจะมีภาพเดิมที่เป็นภาพเริ่มต้นที่เป็นภาพที่ทำให้เกิดความรู้สึกขัดเคืองคาใจวกกลับมาใหม่เนี่ยนะถ้ามีสภาวะทางความคิดคลื่นรบกวนแบบนี้คลื่นรบกวนจิตใจแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยวิธีง่ายๆบอกตัวเองว่านี่แหละตัวนี้แหละ
ภาพนี้แหละความรู้สึกคาใจแบบนี้แหละวิธีคิดแบบนี้แหละที่ทำให้เราอะไม่พอใจในตัวเองไม่พอใจชีวิตไม่พอใจคนอื่นไม่พอใจอะไรสักอย่างเดียวครั้งแรกๆนะพอเตือนตัวเองขึ้นมาแบบนี้มันจะเกิดความฉุกใจว่าเรากำลังคิดในแบบหนึ่งคือปล่อยให้อารมณ์มันกัดกินหัวใจปล่อยให้ความคิดเนี่ยที่มันถูกสุ่มขึ้นมาสุ่มเลือกขึ้นมาแบบมั่วๆเนี่ยนะมารบกวนจิตใจและทำให้เกิดความไม่พอใจในชีวิตพอมันติดเป็นนิสัยเนี่ยมันจะคิดแบบนี้บ่อยๆมันจะมีวงจรของมันกลับมาเหมือนกับกระทืบซ้ำอ่ะกระทืบจิตกระทืบใจซ้ำตุ้มตุ้มตุ้มเข้าไปเนี่ยนะคุณเคยรู้สึกไหมเวลาที่มีความคิดรบกวนจิตใจมันเหมือนกับมันจุกอกมันเหมือนกับมีอะไรมากระทุ้งกระแทกหรือกระทืบนะให้เกิดความรู้สึกว่าใจมันยุบเข้าไปใจมันช้ำใจมันเกิดความเจ็บทั้งๆที่บอกตัวเองว่าเลิกคิดไปแล้วเรื่องนี้มันผ่านมาเป็น5ปี10ปีแล้วเรื่องนี้เราตัดใจได้ไปแล้วมันกลับมาใหม่แล้วหวนกลับมาทีไรเนี่ยมันมาพร้อมกับความรู้สึกไม่เอาไหนความรู้สึกจริงๆแล้วเนี่ยนะมันไม่ใช่ความไม่เอาไหนของใครหรอกมันเป็นความไม่เอาไหนของวิธีคิดตัวเราเองซึ่งถ้าเราเตือนตัวเองเนี่ยนะวิธีคิดนี้เป็นวิธีคิดที่แย่นะเป็นวิธีคิดที่ทำให้เกิดความไม่พอใจในชีวิตนะมันจะมีความรู้สึกรู้ตัวขึ้นมาแต่เสร็จแล้วตรงนี้สำคัญนะเรารู้ตัวขึ้นมาแล้วถ้าหากว่าไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่จะลากจูงให้ใจเนี่ยมันไปมองอะไรดีๆมันไปมองอะไรที่เป็นบวกมันจะกลับมาวนคิดใหม่นี่แหละลักษณะนี้แหละถ้าคุณทำความเข้าใจเข้ามาข้างในแล้วเห็นว่านี่แหละคือวิธีการทำงานของอนัตตาในแบบที่จะทำให้เกิดความทุกข์ในแบบที่จะทำให้เกิดความไม่พอใจกับชีวิตตัวเองนะยิ่งเห็นบ่อยเท่าไหร่คุณจะยิ่งเข้าใจกลไกของความทุกข์ว่าอ๋อที่แท้เนี่ยมันไม่ใช่ปัจจัยภายนอกเลยที่มันรบกวนจิตใจได้ตลอด24ชั่วโมงมันเป็นปัจจัยภายในต่างหากมันต้องบ่อยนิดนึงนะคือเห็นซ้ำๆเลยว่าไอ้ที่มันเป็นความคิดรบกวนจิตใจวนกลับมาวนกลับมาวนกลับมาเนี่ยนะประการที่หนึ่งนะเพราะว่าเราปล่อยให้จิตใจมีช่วงเว้นวรรคจากสตินะไม่มีเครื่องตรึงให้เกิดความสุขความพอใจกับอะไรดีๆไม่มีภาพดีๆขึ้นมาในใจนะมันจะวกกลับไปหาภาพที่มันเป็นลบภาพที่มันมืดมนนี่แหละที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าจิตเป็นธรรมชาติไหลลงต่ำเหมือนกับน้ำน้ำเนี่ยนะถ้าตั้งไว้บนที่สูงแล้วไม่กั้นมันจะไหลลงต่ำทันทีเหมือนการจิตแบบนั้นเลยเราจะเห็นเข้ามานะค่อยๆเห็นเข้ามาทีละครั้งทีละหนนะไม่มีเครื่องตรึงจิตอะไรที่มันเป็นบวกมันจะเป็นลบมันพร้อมจะเป็นลบนะแล้วสองปัจจัยที่สองนะจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานเป็นปัจจัยมูลฐานเลยนะว่ารอบความคิดมันมีอยู่มันมีขึ้นแล้วก็มีลงต่อให้เราพยายามที่จะทำให้มันขึ้นกับขึ้นในที่สุดมันก็แสดงตัวความจริงออกมาแสดงภาพความจริงออกมาว่ามันขึ้นแล้วมันจะต้องลงเพราะฉะนั้นใครไปหวังว่าเฮ้ยเนี่ยตอนเนี้ยฉันมีไอ้เครื่องตรึงจิตดีๆแล้วมีวิหารธรรมดีๆแล้วอย่างเช่นมีการดูลมหายใจดูเป็นแล้วนะดูทีไรเกิดความสุขทุกครั้งแล้วจะคาดหวังว่า
มันจะมีแต่ดีกับดีมีแต่ความสุขอย่างเดียวเนี่ยอันนั้นผิดเป็นไปไม่ได้มันต้องมีรอบของมันอนัตตามีรอบการเปลี่ยนแปลงจากบวกเป็นลบเสมอเพียงแต่ว่าถ้าเราเจริญสติจนกระทั่งเห็นความไม่เที่ยงของรอบบวกนะเราก็จะรู้ว่าเออเนี่ยรอบที่มันเป็นลบมาแล้วรอบที่มันลงต่ำนะมาแล้วแต่ใจเราไม่ตกต่ำตามมันไปเพราะว่ามีสติเห็นไงว่านี่รอบความคิดที่มันแย่ๆรอบความคิดที่มันมารบกวนจิตใจมันมากระทุ้งกระแทกหรือกระทืบใจเนี่ยนะให้เกิดความรู้สึกเจ็บให้เกิดความรู้สึกจุกนะไอความคิดแบบนี้เนี่ยพอมันมาแทนที่เราจะไปตีโพยตีพายนะหรือว่าร่ำร้องว่าโอ๊ยทำไมถึงไม่มีความสามารถทำไมถึงไม่เก่งทำไมถึงเจริญสติไม่ถึงขั้นเข้าขั้นสักทีนะแทนที่จะเป็นอย่างนั้นเราแค่รู้ว่ารอบความคิดไม่ดีรอบความคิดที่มันเป็นลบมันกลับมาแล้วมันถึงรอบของขาลงแล้วทันทีที่เรามีสติรู้ดีๆไม่โวยวายไม่ด่าตัวเองนะไม่เจ็บใจกับอะไรที่ความคิดมันพามาเนี่ยนะเราจะเห็นว่าไอ้รอบของความคิดลบเนี่ยมันผ่านเข้ามาแล้วมันจะค่อยๆหายไปหายไปเพราะเรารู้รู้ทันรู้ว่ามันเข้ามาเหมือนกับเราอยู่ในบ้านแล้วบ้านนั้นเนี่ยไม่มีรั้วนะคนก็เดินเข้ามาขอแค่เราไม่เปิดประตูไม่เปิดประตูบ้านต้อนรับนะเดี๋ยวเขาก็ไปเองจิตเนี่ยเหมือนบ้านที่ไม่มีรั้วมันกั้นไม่ได้สภาพอันเป็นอนัตตาทั้งฝ่ายบวกฝ่ายลบเนี่ยบางทีมันจรเข้ามาถึงรอบที่มันจะจรเข้ามาเนี่ยยังไงมันก็ต้องมาเพียงแต่ว่าเราไม่ต้อนรับมันนะไอความคิดฝ่ายลบเนี่ยเหมือนกับไอคนแปลกหน้าที่เข้ามาแล้วเราไม่เอาน้ำเอาท่าไม่เปิดประตูต้อนรับไม่เชื้อเชิญให้นั่งในที่สุดเดี๋ยวก็ไปเองทนอยู่ไม่ได้บางคนอาจจะหน้าด้านหน่อยยืนก็แก้กลางๆอยู่อย่างนั้นน่ะนะรออยู่อย่างนั้นเมื่อไหร่เราจะต้อนรับเราก็เฉยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้คือรู้ว่ายังอยู่แต่ไม่ต้อนรับนะจะช้าจะนานแค่ไหนเดี๋ยวมันก็ต้องไปนี่แหละตัวนี้แหละที่มันจะทำให้เราเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าวิธีที่จะจัดการกับความไม่พอใจในตัวเองหรือความไม่พอใจวิธีคิดเนี่ยนะไม่ใช่พยายามที่จะบังคับตัวเองว่าจงอย่าคิดไม่ดีแต่ให้รู้ว่านี่ตอนนี้กำลังเป็นวิธีคิดแบบที่จะทำให้ไม่พอใจตัวเองแล้วเป็นวิธีคิดในแบบที่จะทำให้ไม่พอใจชีวิตไม่พอใจคนอื่นไม่พอใจโน่นไม่พอใจนี่นะรู้ไม่ต้อนรับแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเองพอจับจุดถูกแล้วรู้ได้อย่างนี้บ่อยๆคุณจะเห็นว่าอาการคิดวนเนี่ยมันค่อยๆยืดออกเป็นเส้นตรงวันต่อวันไม่ใช่ทันทีทันใดนะคนที่คิดวนมาตลอดเนี่ยอย่าพยายามที่จะทำให้ได้ภายใน3วัน7วันมันต้องค่อยๆเจริญสติไปด้วยการรู้อย่างนี้แหละบอกตัวเองอย่างนี้แหละเตือนตัวเองอย่างนี้แหละทุกครั้งที่คิดวนที่คิดไม่ดีที่คิดไม่พอใจตัวเองไม่คิดไม่พอใจคนอื่นเนี่ยจริงๆก็คือสร้างวิธีคิดไม่พอใจตัวเองขึ้นมานั่นเองนะ ซึ่งไม่มีใครรับประกันได้ว่ามันจะกินเวลากี่วันกี่เดือนหรือกี่ปีแต่ถ้าคุณทำถูกคือมีวิธีที่จะพอใจกับสติที่เกิดขึ้นคุณจะมีความสุขมากขึ้นทันทีเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ใช่ต้องรออีกกี่ปีนะคุณจะมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมรู้สึกว่าพอใจตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมรู้สึกว่ามีวิธีที่จะมองคนอื่นด้วยอารมณ์ยินดีด้วยอารมณ์พอใจ
ด้วยอารมณ์ที่มันเป็นสุขมากกว่าเดิมนะอันนี้ไม่ต้องรอข้ามเดือนข้ามปีเลยก็เดี๋ยวเรามาเริ่มคำถามแรกกันนะครับถ้าหากว่ารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากนะไอ้ที่จะจัดการกับความคิดตัวเองเนี่ยอย่าจำทริคไว้เลยจำทริคไว้แม่นๆนะคืออย่าพยายามคาดคั้นให้ตัวเองเนี่ยเลิกคิดไม่ดีแค่นี้แหละนะคีย์เวิร์ดเลยนะแต่ให้เปลี่ยนเป็นว่าเราจะรู้ว่ามันเนี่ยเหมือนกับแขกแปลกหน้าที่เข้ามาแล้วเราไม่ต้อนรับนะเดี๋ยวมันไปเองแล้วก็ไอ้ความรู้สึกว่าเราสามารถรู้ได้เรื่อยๆเนี่ยตัวนี้แหละที่มันจะทำให้มีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกัน